การประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปิดต่ำลงมาแต่ว่าชนแนวต้านตามกรอบเทรนด์ไลน์ตามกราฟ60นาทีที่บริเวณ1495จุดพอดีนะคะในขณะที่ตัวเครื่องมือ Modified Stochastic ก็ลงมายังเส้นแนวรับตามกรอบไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีลุ้นในทางขึ้นต่อไปนะคะโดยแนวต้านเนี่ยยังจำกัดในกรอบบนของเทรนด์ไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ยกขึ้นมาเป็นประมาณ1505ถึง1510จุดแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าไม่สามารถเปิดบวกแล้ววิ่งขึ้นต่อได้ถ้าหลุดจากเส้นนี้ลงมาเนี่ยเราใช้กรอบ channel เดิมนะคะของเก่าที่ตอนนี้เนี่ยยกลงมาปรับต่ำลงมานะคะเป็น1490แล้วก็1480เป็นแนวรับลำดับถัดไปนะคะ ซอกวิวตัวแรกเป็นตัว KCE นะคะก็จะเห็นลักษณะของการสร้างฐานที่กินระยะเวลาก็ค่อนข้างนานหลายวันแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรีบาวกลับมาด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะจนกระทั่งแท่งเทียนเนี่ยขึ้นมาปิดเหนือ EMA ที่สำคัญทุกเส้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะในส่วนของเครื่องมือระยะสั้นรับของ KCE จะอยู่ที่35.50 บาทนะคะต้าน38กับ39บาทสลึงแล้วก็คัทลอสที่35บาทถัดมาเป็น ITD นะคะ ITD นี่ราคาก็วิ่งขึ้นหลังจากการพักฐานหรือว่าพักตัวออกด้านข้างนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกลับขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นนะคะพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะแนวโน้มก็น่าจะถึงเวลาเดินหน้าต่อแล้วแนวรับจะอยู่ที่5.30 บาทนะคะต้าน5.60 บาทกับ5.80 บาทแล้วก็คัทลอสที่5.15 บาทตัวสุดท้ายเป็น HFT นะคะตัวนี้เนี่ยราคาก็เดินหน้ากลับขึ้นมาโดยเครื่องมือ Modified Stochastic นะคะกลับมาส่งสัญญาณซื้อก่อนที่จะลงลึกถึงเขตโอเวอร์โซลนะคะราคาก็สามารถยกโลขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยรวมก็น่าจะเป็นสัญญาณของการรีบาวด์แนวรับจะอยู่ที่4.30 บาทนะคะแนวต้านแรก4.50 บาทถัดไป4.64 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.24 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ